ูเจออาจูที่สอนอรี่แล้วกลับไปเป็นตำรวจโอเคพวกหัวร้านสั่งถุยปีเวนพวกมึงนี่นะว่าไงฮะนะใช่ป่ะวะป้าสาวพรุ่งนี้ประมูลรถกี่โมงคะพรุ่งนี้ประมูลรถประมาณ2ทุ่มจ้ะอันนี้จะไปไหนไปรับโทนี่ไปไหมล่ะไปละไม่ไปเลยปิดใจไว้นะเฮ้ยคุณตำรวจขับรถย้อนสายนี้ได้ยังไงโอ้ยขอโทษครับโอ้ลงเลยลงมาคุยเลยโอ้ยเพิ่งยังจอดรถขวางทางงั้นน่ะคุณตำรวจขับรถย้อนสอนแบบนี้มาได้ยังไงเออมันผิดเลนนิดหน่อยครับ 1,500 เอ้ยไม่ใช่ละมั้งตำรวจต้องปรับสิไหนนี่คุณตำรวจทำโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งชนคุยขับรถไม่คล่องนี่ชนรถผมด้วย 5,500 คุณตำรวจเฮ้ยเขาบดฟุตบาทได้ไงอ่ะฮัลโหลเขาชนรถผมเอ้าแล้วหนีอย่างงี้นี่นะแล้วหนีแล้วหนีด้วยหนีแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเป็นพยานยาวขึ้นเลยยาวแล้วเป็นพยานเลยโอ้ยใจเย็นครับยานี้พยานผมมีพยานเห็นไอ้รู้แล้วครับเอารถจอดดีๆหน่อยครับ 6,000 เอ้ยนั่นแหละมา 5,500 ก็คุณตำรวจเนี่ยรถผมโอ้โหชนกระเด็นเลยอ่ะเมื่อกี้คนหนีด้วยนะใช่แล้วคุณชนรถผมโอ้โหกระเด็นเป็นกิโลเลยอ่ะวันนี้ครับเปรมชัยเฮ้ยเปรมชัยวันนี้เราประมูลรถป่ะพรุ่งนี้ผมมี2ล้านมันวันที่20ไม่ใช่เหรอไม่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เริ่มไปพรุ่งนี้ประกาศตั้งหลายวันแล้วใช่เหรอใช่ไม่มีตังค์อ่ะดิโอ้โหโอ้ตังค์ซื้อใครมี7ล้านตังค์ซื้อผู้หญิงหมดแล้วอ่ะตังค์ซื้อผู้หญิงหมดแล้วโอ้แม่งซื้อผู้หญิงด้วยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเป็นชายมี2ล้านเป็นชายมี2ล้านโอ้ยมีกูไม่มีเมียเยอะไหมเมียเยอะไม่มีเฮียผมไม่เคยโกหกเฮียนะผมเป็นชาย2ล้าน5เป็นชาย2ล้าน5ถ้าเองมีเองไม่โกหกอะไรเฮียเชื่อใช่เป็นชายมี2ล้าน5เป็นชายมี2ล้าน5เงียบดิเวฟเอ้ยปุ๊บปันเอาปุ๊บปันเอาตังค์มาหลบหนีด้วยเมื่อกี้แม่หลบหนีรถตกกลางถนนคุณชนรถผมกระเด็นแล้วมีผมมีพยานแล้วคุณชนแล้วคุณหนีคุณด่าผมด้วยนะทำไรตำรวจเขาชนรถผมครับขี่รถสวนเลนแล้วผมจะเขาขี่รถสวนเลนปุ๊บแล้วเขาก็ชนรถผมปุ้มกระเด็นเลยแล้วผมกระเด็นออกค่านั่นไม่ได้ค่าเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่6,000 1,500 ในเมือง 1,500 ครับไม่แต่เขาชนผมถึงแก่ชีวิตเลยอ่ะเมื่อกี้ผมเสี่ยงตายเลยอ่ะไม่ตายเฮียก็ยังเดินเล่นอยู่เลยเอามาเลยคุณตำรวจผมเสี่ยงตายเอามาเลย6,000คุณรวมหมากฝรั่งติดขาโอเคกูดพันห้าเปรมชัยบอกมาลองเปรมเขาบอกว่าคุณหมวนที่คุณชนผมถึงแก่ชีวิตเลยนะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวครึ่งนึงให้มันหน่อยครึ่งนึงสามพันก็ได้อ่ะผมว่ากูเอาทุกเม็ดอ่ะช่วงนี้กูจะประมูลแล้วหาเงินก่อนวันเนี้ยผมมีแผนอันนี้เขาชนเฮียแล้วจอดแบบนี้อ่ะหรือว่าอะไรใช่ไม่ใช่เขาจอดกลางถนนแล้วเขาจะเรียกผมลงคุยแล้วผมเลยมาบอกว่าอย่าจอดกลางถนนครับเฮียมา1,000ไม่อย่าเพิ่มเพราะว่าพี่เขาหนีครับผมเลยต้องไม่ได้หนีครับจากที่สุดเฮียผมมีพยานไม่หนีครับใช่หนีเขาหนีเขามาจอดนั่งรถใช่เขาหนีผมมีพยานผมหน้ารถผมเป็นโปะโปะที่เขาเนี่ยเฮียเขาจ่ายแล้วไงไฟแดงอยู่หรือเปล่าเขายังไม่ให้ผมเลยเอามาเอาจ่ายสี่3,500 3,600เอามาเลย3,000แล้วคุณชนแล้วผมต้องไปซ่อมเองเนี่ยโอ้โหแล้วค่าน้ำมันดิโอ้โหคุณตำรวจเฮียจอดผิดที่มา500ไม่เขาหนีผมเลยไม่ได้ตามเฮียเขาติดไฟแดงไม่ใช่ไม่ได้หนีเขาจอดรถกลางถนนครับเขาจอดรถกลางถนนครับมันไฟแดงคุณตำรวจมันไฟแดงเนี่ยคุณมาดูดิมันไฟแดงผมจอดตรงไฟแดงคุณตำรวจย้อนสอนด้วยนะใช่คุณตำรวจย้อนสอนมาผมติดไฟแดงคุณชนผมตอมถูกต้องเล่นใหญ่ยังไงถึงแก่ชีวิตเลยนะเนี่ยอันน่ะโชคดีประมูลขอหาเงินหน่อยเนี่ยมา500จอดรถผิดที่ไม่ก็เขาดูดิโอ้โหดูดิเขาขับไปจอดดูได้ไงแล้วดูมาชนโอ้โหชนกระเด็นเลยอ่ะคุณตำรวจผมมีภาพหลักฐานว่าคุณชนรถผมอีกแล้ว2ไม่มีเมื่อกี้ไม่ชนมีหลักฐานชนคันนี้นี่คันนี้เลยคันนี้เลยนี่คันนี้เลยคันนี้ไม่เห็นไม่เห็นรถไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นรถไม่เห็นรถคันนี้เลยอ้าวไม่เห็นรถไม่เห็นรถแต่ไม่เห็นรถโอเคไม่รถที่ว่ายกเว้นให้ก็หกจันที่เอามันลงมาก็หกจันที่มีรูปส่งให้ดูได้มีรูปแจ้งความเท็จแจ้งความมีรูปมีคลิปด้วยแจ้งความเท็จแจ้งความเท็จไม่มีแจ้งความเท็จอ่ะแจ้งความเท็จเจ้าหน้าที่สองคนไม่เห็นอ่ะ
ใช่หนึ่งหมื่นบาทครับพอจะผมมีกล้องหน้ากบโหเห็นเลยชนกระเด็นเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายตาเจ้าหน้าที่ไม่เห็นนะไม่ได้คุณจะมาใช้สายตาเจ้าหน้าที่ตลอดไม่ได้คุณต้องดูประชาชนใช่ใช่ประชาชนเห็นกันหมดเลยดูเห็นไหมไม่เห็นไอ้ทำไรรถดิกะป้าป๋าไปด้วยได้เลยจ่าขึ้นมาเลยจ่าโอ้มีลูกก็เหรอเนี่ยป้าป๋าคุณลุงเปรมชัยเขายัดข้อไหนหนูโอ้โหอีกแล้วเนี่ยยัดอะไรเนี่ยเพิ่งเข้าเวรมาเมื่อกี้ไม่ต้องเลยเขาเพิ่มเวลาให้หนูด้วยอ่ะโอ้โหเมื่อวานไม่ได้เข้าเวรบอกกูทำคุณเฉินใครไม่ได้เอาชื่อไปขนปูนปะขนปูนปะไม่ครับผมไม่ทำพวกอะไรเลวร้ายครับโอ้ยฮานะไม่เชื่อว่าผมเป็นลุงเขาใช่ฉะนั้นถ้าเป็นลุงให้หลานเลย400,000โอ้โหแล้วตัดขายกันนะฮานะเลิกรับยากกันเลยอ่ะไม่ทันมี20,000ในตัวเยอะมากสองล้านห้าประมูลแล้วยิ่งไม่ดีหนูก็อยากได้20,000ในตัวเฮียหมดตัวแล้วโอ้โหไรวะพวกนี้จะก็บอกแล้วตั้งให้หญิงหมดแล้วซื้อกินหมดแล้วเป็ดโอ้ก็เก๋งอ่ะการเงี้ยน่ะประมูลวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้ประมูลแล้วเนี่ยเอ้ยผมมีกี่โมงอ่ะเฮียมีอ่ะมีอ่ะยืมมาดิขอยืมมาดิขอยืมมี 7,000 มี 7,000 อ่ะป่ะเอาป่ะมี 7,000 อ่ะป่ะเอา 7,000 ก็เอามาเสียกูคนดีกว่าเออยืมมา 7,000 มาเสียกูเอาหมดหนักว่าทุกเม็ดหมดหนักกูยืมไม่คืนด้วยนี่คุณตำรวจชื่ออะไรครับเนี่ยนี่คุณตำรวจชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณตำรวจชื่ออะไรแซมชัยกระโดดหน่อยครับยืมแล้วกูไม่คืนด้วยยืมแล้วไม่คืนด้วยหาเงินเดี๋ยววันนี้ผมมีแผนว่าผมจะหาเงินให้ได้ 200,000 ขอยืมหน่อยมี 400,000 จะไปไงท้ายเป็น 600,000 จบมี 600,000 เองอ่ะดิเฮียในตัวหมดตัวแล้วเนี่ยโอ้แม่มีตั้งเยอะขอ20,000ได้มั้ยจะซื้อแมคลาเรนครับว่าไงลุงเต็มใครเนี่ยต้อนรับหลานกลับมาเนี่ยขอสัก 50,000 ได้มั้ยคะโอ้โหซื้อแมคลาเรนหมดแล้วไม่ให้ทําไมเดี๋ยวคุณกดไม่ได้ทําไมกดไม่ได้356ครับตํารวจ356ผมกดไม่ปาดได้มั้ยคะไม่มีตังค์ซื้อรถขนาดนี้ซื้อรถแมคลาเรนไม่ใช่รถแม่ต้องเล่นนะดิรู้สิครับเดี๋ยวมันก็เก็บมาแผ่ก็ได้นะแต่อันนี้คือแบบมันจะประมูลหมดแล้วดูสิขอแค่ขนาดนี้เองนะคะโอ้โหดูสิให้แล้วครับให้แล้วครับอ้อนขนาดนี้ไปซื้อรถแม่ต้องเล่นอันนี้พูดจริงอ่ะผมลืมใส่ตัวต้องซื้อจริงเดี๋ยวไหนบอกมี 7,000 ไงในกรมตำรวจมีคนให้ยืมยีแก๊บไปขอยืมเขาก่อนก็ได้มันไม่มีใครให้ยืมเลยมันเก็บไว้ประมูลรถตำรวจกันโอ้โหดูสิหลานอ้อนขนาดนี้โอ้ยตายแล้วผมลืมใส่ตัวเลขผมลืมใส่ตัวเลขจริงจริงดูสิหลานอ้อนขนาดนี้เปรมชัยจะไม่ให้หลานเข้าใจค่ะหนูเข้าใจแหละแบ่งเหมือนพ่อไม่มีผิดไปเร็วฮานะไปเร็วไปถ้าเกิดลุงเปรมชัยเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วนะ7,000ก็ไม่เป็นไรครับผมให้ไปแล้วนะ7,000ครับผมขอบคุณครับคุณตำรวจคุณตำรวจน่ารักนะแม่งให้ผิดปะวะมันให้ผิดปะวะฮานะป้าป๋ามีแผนแล้ววันนี้ว่าไงหมอส้มว่าไงหมอส้มพอดีเนี่ยผมจะส่งฮานะลูกสาวเรียนนะสิมีสัก10,000ไหมโอ้โห 5,000 ไม่เหลือเลย 5,000 ก็ได้ 5,000 เรียนที่ไหนผมต้องส่งลูกสาวเรียนนานาชาติละสิอย่าไปร้านทองแดงถ่ายทองแดงแทนแล้วกันไปลูกสาวผมไม่ส่งเข้าทำไมอีกเนี่ยทำไมอีกเนี่ยจอดรถขวางทางครับไปเรียนนะสิจอดรถขวางทางครับไม่พอดีหมอออกมาพอดีมันชนกันนะเอาคว่ำด้วยนะเอาหมอส้มตายไปวะน่ะหมอส้มโอ้โหตายไปวะน่ะเอ้าโอ้โหเรียบร้อยกระเด็นโอเคหมอส้มตายหาไปน่ะไม่ตายพาไปรับเพลก่อนไปตำรวจข้างหน้านะโอเคระเบิดพวกระเบิดเดี๋ยวไปคุกก่อนเดี๋ยววันนี้ป้าป๋ามีแผนว่าจะหาเงินให้ได้นะเท่าไหร่ล้านหนึ่งถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าขั้นต่ำก็ขอ 200,000เอากับเฮียคนเดียวก็พอมะแต่เฮียน่าจะมีให้ป้าป๋าอยู่ใครเหรอเฮียไหนโทนี่เหรออ่าฮะไม่น่ามีหรอกไอ้โทนี่อ่ะไม่ป้าป๋าต้องหาเพิ่มอีกไงไม่พอไงพรุ่งนี้จะประมูลแล้วเนี่ยป้าป๋ารู้แล้ววันนี้เราใช้วิธีการส่งฮานะเรียนแผนการเราโอเคไหมขอแม่ไปขี้แม่ไปขี้โอเคเฮียสุดๆเนี่ยแหละถือว่าเป็นธุรกิจครอบครัวนะจ๊ะใช่เขาเรียกว่าธุรกิจครอบครัวนะเยี่ยมไปเลยหาเท่ากันแล้วตัวแต่งเนี่ยมาป๋าอะไรนะ
อาจูเขาจ่ายเงินยังอาจูยังไม่จ่ายเลยมันหายตัวไปไหนไม่รู้เนี่ยได้ข่าวมันกลับไปเป็นตำรวจแล้วด้วยฮะมันกลับเป็นตำรวจแล้วเขาบอกกันเขาเอามันด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันเพิ่งออกแล้วก็กลับเข้าไปเออเสียป๋างงอยู่ว่าทำไมเพิ่งออกแต่เห็นพูดอยู่ว่ามันสามารถกลับไปเป็นตำรวจได้หนึ่งทีเห็นว่างั้นนะอะไรเหรอมายังเหรอบ้าไอ้นี่มันบอกผมแล้วไอ้หลงบอกผมแล้วน้องชายเฮียมาแล้วเป็นไงบ้างอ้าวแล้วไอ้หลงอ่ะเอ็งติดประทีมั้งอ่ะแล้วไม่เอ็งออกมาก่อนอ่ะคนละครึ่งอ่ะเอาเอ็งโดนคดีอะไรอ่ะสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดเหรอทำอะไรไปทำอะไรมาขายยาเฮ้ยวันนี้เฮียมีแผนจะหาเงินอยู่ตำรวจสิบคันโอ้โหเอ้ยเอ็งไปขายยาอีกรอบดิเฮียไปปล้นคนเฮียไปปล้นคนได้นะเออน่าสนใจว่ะเยอะสัตว์อ่ะตำรวจเยอะสัตว์อ่ะก็เองก็ไปล่อมาไงขายยารู้ไหมตอนจบอ่ะมีคนมาช่วยผมว่ะใช่เหรอเข้ามาตอนที่ตำรวจมี10คนอ่ะอ้าวแล้วช่วยได้เหรอไม่ได้ก็ว่าอยู่10คนมันจะปล่อยเองไปได้ไงวะถ้ามันมาหลังไอ้เหี้ยว่าไอ้บาลีเนี่ยนะไอ้บาลีมาช่วยเองมันต้องการอะไรดีวะใช่มันต้องการอะไรดีวะมันเข้ามาจังหวะที่ผมเองโดนจับอ่ะแล้วหนีได้อีกประมาณ2นาทีติดต่อมันได้ไหมเฮียต้องการยืมเงินมันติดต่อได้ไหมติดต่อไม่ได้นะมันได้อยู่ในคุกมันอยู่ในคุกเหรอมันติดมากกว่าพวกผมอีกแล้วหนึ่งเฮียรับโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลยอวอทซับพี่เฉินผมโดนปล้นมึงใครเนี่ยไอ้เหยื่อเหรออาจูอาจูปล้นอาจูปล้นผมไอจูปล้นมึงเหรอเอออยู่กาลาดเนี่ยมันเอาไว้เป็นบอมมาสองคนอะกาลาดไหนกาลาดแน่กาลาดไอกาลาดที่แลนด์มาร์กเหรอไม่ใช่กาลาดแลนด์มาร์กอะไรวะกะหลาดซ้ายอ่ะกะหลาดซ้ายเนี่ยสายเขาแหละสายไซส์เนี่ยกะหลาดซ้ายเหรอทะเลอ่ะทะเลอ่ะทะเลทะเลทะเลที่อะไรวะฝั่งทะเลฝั่งทะเลฝั่งที่ขายใช่ไหมลงอยู่ตรงขายนมอ่ะฝั่งที่ขายนมโอเคโอเคแค่เนี้ยแล้วหลงไปตรงนู้นได้ไงครับไอ้โจดี้เดี๋ยวนี้ไอ้ฮานาขึ้นรถเดี๋ยวนี้ผมติดคุกเพิ่งออกมาไงครับกะหลาดซ้ายขายนมคนในแก๊งโดนปล้นตายมาเจอกระหลาดซ้ายกระหลาดซ้ายคนในแก๊งก็โดนจูปล้นแสบเดินไปแล้วมือไอ้จูผมเงยตัวผมพกเงยตัวครับผมพกเงยตัวฮานะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นป้าป๋าจะส่งมีดให้ฮานะแล้วฮานะเดินแยกออกไปเลยนะโอเคได้ค่ะเลขอะไร317ค่ะโอเค317แสบมากไออาจูแสบมากทันตรงวันนี้เฮียเอ้ยเฮ้ยก็เลี้ยวเหรอเฮ้ยเอ็งชักจะมากเกือบไปแล้วนะไม่ไม่ต้องปลอมเสียงไม่ทันแล้วไอ้จะชนดิไม่ต้องปลอมเสียงเว้ยไ
ะก็โทรบอกไอ้นี่ให้ป้าป๋าแล้วคนในแก๊งแล้วเสียรถนี่ใช่ไหมหรือใครใช่จัดเลยยิงเลยยิงชายเหี้ยบอกอยู่ฝั่งกระลาซ้ายมันเดี๋ยวไปทางไหนแล้ววะเมื่อกี้ตรงไปซ้ายเข้าไปเข้าตึกซ้ายเหรอปิดรถไปดิลงมานี่นิ่งๆเอาอีกแล้วมาอีกแล้วนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆไม่ไม่เดี๋ยวหยุดหยุดหยุดไม่มีเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดแล้วนิ่งๆคุกเข่าเอาอีกแล้วคุกเข่าเฮียเฮียเดี๋ยวคุยกันคุกเข่าเฮียคุยกันก่อนได้ไหมขอคุยกันขอคุยกันตัวละขอร้องเถอะอย่าทำผมเลยอีกคนคือใครฮะอีกคนอยู่ไหนไม่บอกเสียงละอีกคนอยู่ไหนอยู่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 มันลงไปแล้วอย่างเงี้ยโทรศัพท์มา356ไม่มีโทรศัพท์ตอนเนี้ยจะไปขายอยู่เงี้ยโทรหกไม่โทรหกไม่มีจริงจริงและอีกคนเมื่อกี้อยู่ไหนอีกคนเมื่อกี้อยู่ไหนอีกคนเมื่อกี้อยู่ไหนอีกคนเมื่อกี้เหรอมันลงไปแล้วอ่ะมันลงไปแล้วคือใครมันผมไม่ได้ว่าผมไปขายยาจอดไม่ดูดิเฮียเดี๋ยวมายามาโกหกจริงจริงจริงยามาโกหกได้ข่าวว่ากี่เองป้นคนน่ะป้นอะไรไม่ได้ป้นเลยจริงๆยังไม่ได้ป้นเลยมานี่ก็มาด้วยกันมานี่อย่าไปเองเฮียไม่ต้องพูดโอ้โหกูอีกแล้วมานี่เฮียอาหานะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาขึ้นรถมาอย่าตกติ๊กขึ้นรถมาเหลืออะไรแล้วชีวิตนี้กูอย่าตกติ๊กขึ้นรถมาไปติ๊กขึ้นรถมาไม่ต้องห่วงรอบเนี้ยเดี๋ยวเราคุยกันยาวอาหานะขับตามมาโอ้ยเนี่ยป้าป๋าล็อกรถด้วยโอเคว่าไงโจเราเจอกันอีกแล้วนะเป็นบ่อยไหมว่าเฮียไม่น่าเลยเมื่อกี้โจทำอะไรไหนบอกเฮียสิเมื่อกี้ก็เห็นเด็กมันเข้ามาก็นึกว่าใครทักทายเฉยทักทายด้วยอะไรไอ้เฮียทักทายด้วยอะไรถามว่าทักทายด้วยอะไรกระบองควักกระบองขึ้นมาขู่ด้วยทำไมถึงก้าวร้าวแบบนี้ฮะไอ้เหยินคนนี้เปล่าไอ้เหยินคนนี้เปล่าใช่เลยลูกเพ่ใช่เลยตามมาเลยเวนไอ้เหียว่าไงขอสงบศึกกันได้ไหมแม่งไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ได้แต่ว่ามันต้องมีทำงานให้เหียก่อนหนึ่งอย่างทำอะไรเดี๋ยวเราคุยกันข้างบนดีกว่าเหียไม่ได้เอาพวกมาได้ไหมผมไม่ชอบพวกเหียแหละไม่ได้เผื่อเองเอามาล่อทำร้ายเฮียได้ไงจะไปรู้เองมีอาวุธในตัวใช่ไหมเผื่อตัวเองมีอาวุธนี่ใช่ไหมก็ว่าแล้วกูโดนโชว์แปลกมีกระบองด้วยเหรอฮะในตัวเราอ่ะฮะอย่าสงบศึกก่อนได้ไหมขอร้องเถอะไม่ไหวจริงๆเฮียผมลูกเมียก็ยังเลี้ยงไม่หมดเลยตอนเนี้ยเอาไปได้กูเข้าแล้วกันเกียร์ได้บนรถเฮียไม่ต้องลอรี่ฮัลโหลที่ไหนโยกไอตรงกระดาษซ้ายบนตึกโอเครู้เรื่องโอเคโอเคเอ็งป้อนไอเหยียบไปเท่าไหร่ยังไม่ได้เอาผมขึ้นรถทันกดขึ้นรถทันแต่อย่างหนึ่งที่เฮียรู้เนี่ยเอ็งมีอาวุธด้วยเฮียไม่เฮียต้องห่วงเฮียไม่เอาอาวุธเองหรอกถ้าเฮียเอาอาวุธเองมาเนี่ยมันก็จะโหดร้ายเกินไปมันจะทำให้เองแบบว่าไม่มีทางไปต่อใช่ไหมล่ะใช่แต่วันนี้เฮียอยากให้เองเอาอาวุธไปป้นคนไหมเฮียหน่อยดิป้นใครอ่ะโอ้โหเฮียมาเต็มเลยป้นตำรวจคนแล้วอะป้นตำรวจเบอร์ลงใช่ป้นตำรวจจริงเลยไม่ต้องลงก็ได้ถ้าสมมติไม่ไหวใจกันป้นตำรวจดีเมื่อกี้ไปด้วยกันเหรอป้นตำรวจเลยอ่ะป้นตำรวจตอนรถไอ้จูใช่ไหมใช่ใช่ได้ขายยาไงเอ้ยโกหกน้องผมบอกน้องโดนป้นใช่สองคนนี้ไหมใช่ครับ
คนนี้ผมจำคนนี้ได้ยังไม่ได้เคยปากว่าป้นเลยแค่บอกให้คุกเข่านะคะไม่เขียนว่าคาทำไมไอ้เวลยังไม่ได้บอกว่าจะป้นอะไรดีนะประตูรถอยู่ใกล้เอางี้ตอนนี้เฮียให้เองป้นตำรวจให้เฮียคนนึงว่ะใครเอานักเรียนตำรวจก็ได้เอานักเรียนตำรวจก็ได้หรือว่าเอาพวกคนทำงานก็ได้เฮียอยากยืมมือเองหน่อยเฮียเอาจอดจงเลยเฮียจะเอาใครว่าเฮียอยากได้พวกคนที่เขาทำงานทั่วไปอ่ะอยากให้เองป้นมันคนละ 10,000 ถ้ามันไม่ให้กระทืบมันฮอปเปอร์ไปกูมาและก็ตบโทรศัพท์มันมาด้วยตบโทรศัพท์มันมาด้วยฮอปเปอร์เรารู้อยู่แล้วถ้าสมมุติหนีคุณก็รู้ว่าเป็นยังไงฮอปเปอร์ไม่ต้องไปกูละไม่ต้องห่วงแต่เดี๋ยวเฮียกับพอลลี่จะเป็นคนพาเองไปขับรถไปแล้วให้เองไปกันมันเปลี่ยนชุดได้ไหมเฮียไม่ต้องชุดนี้เลยใส่หน้ากากลงไปป้นแล้วถ้าเกิดเฮียเห็นว่าเองตุกติกเอ้ยเดี๋ยวนี่แต่เฮียลืมไปว่าเองรู้จักไอ้หอมใหญ่นี่เจ้าไอ้หอมเหรอใช่ไงเจ้าไอ้หอมมันจ๋าแล้วนะถ้ามันจ๋าก็แปลว่ามันก็มีเงินนะสิไม่แต่ถ้าเฮียไปกับผมอ่ะมันก็จะเป็นพยานสำคัญแล้วรถเฮียไงถ้าผมทำคนเดียวผมไม่หนีเฮียอยู่แล้วเฮียจอดไกลๆเฮียจอดไกลๆชัวร์นะเฮียจะคอยแอบตามดูเองอยู่ห่างๆอย่างรถผมก็ไม่มีเฮียเฮียรถผมไปเมื่อวานอ่ะก็นี่ไงเองมีรถอยู่คันนึงเฮียไม่ได้จะเอารถเองคันนี้นี่ให้เองเอารถคันนี้ไปเลยแต่เฮียอยากให้เองป้นไอ้หอมใหญ่ให้เฮียหน่อยไอ้หอมใช่ไหมใช่เฮียอยากได้เงินจากไอ้หอมสัก 200,000-300,000 น่ะเฉียไอ้ป้นตำรวจซะด้วยไอ้เขาไปพร้อมไหมเพื่อนกูอ่ะแต่ถาตีไม่กูอีกแล้วกูแค่จะมาขายยาเฮียสวยมึงอ่ะจังหวะกูบอกแล้วอย่าไปเอาไว้ขายอย่าไปขายเจอเลยมึงเป็นไงตำรวจอ่ะก็ตำรวจก็อาเฉินเนี่ยไม่ต้องโหดร้ายขนาดนั้นหรอไม่ต้องโหดแต่เฮียจะไม่ยึดอาวุธเองนะเพื่อให้เองเอาอาวุธเก็บไว้เอาไปใช้ทำงานทำนู่นทำนี่แล้วเอาไปป้นตำรวจด้วยโอเคอย่างแรกที่เองต้องทำเองโทรหาไอ้หอมให้มันขึ้นมาบนนี้และเองก็ป้นมันซะตอนนี้โทรศัพท์ยังไม่มีเลยเฮียอย่ามาตกใจไอ้ฮอปเปอร์มีโทรศัพท์ไหมฮอปเปอร์มีควักอยู่ใช่ไหมเอามายืมดิฮอปเปอร์214จะตุกติกก็ได้นะแต่ฮอปเปอร์ไม่ปลอดภัยอย่าตุกติกนะอาจูเอางี้ดีกว่าจูเฮียรู้อย่างนึงว่าเองสนิทไก่หอมนี่เองโทรไปยืมเงินในหอมมาให้เฮียได้400,000บอกว่าเองยืมเออไม่ต้องปนด้วยใช่ไม่ต้องปนด้วยดีนะไม่ต้องสื่อตำรวจด้วยใช่ไหมเฮียรู้ไหมตอนบอกตำรวจยืมเงินแสนนึงอ่ะมันบอกว่ามันไม่ให้เฮ้ยเองต้องมีสนิทกับตำรวจบ้างยืมให้เฮียตั้งแต่200,000ไม่น่าเป็นปัญหามั้งป้าป๋าว่าไงฮานะเมื่อกี้ฮานะโทรหาโทรไปขอเงินหอมใหญ่หอมใหญ่บอกหอมใหญ่ไม่มีหอมใหญ่ไม่มีเหรอเขาบอกว่าเขารอเงินจากโต๊ะบอลอยู่นะโอ้เท่าไหร่จะยกโต๊ะบอลยกดีโต๊ะบอลไหมเอาไหมเดี๋ยวสั่งให้ยกดีโต๊ะบอลเฮ้ยนี่โต๊ะบอลเท่าไหร่ล่ะนี่โต๊ะบอลเท่าไหร่เออถามได้ถามเท่าไหร่ถามนี่ฮานะโทรถามได้แม่เฮียบังเอิญจังเลยอ่ะเข้ามาถึงเจออาจูพอดีเลยแล้วบังเอิญเจอฮอปเปอร์ด้วยทำไมดูสวยจังโตบอลเท่าไหร่คะพี่จะถ่ายคลิปเฮียทำไมนะฮะอีเวนถ่ายเองโตบอลลงไป300,000แล้วคะโตบอลลงไป300,000ใช่ไหมได้หรือเสียได้หรือเสียคะได้ใช่ไหมคะเท่ากับว่าเป็น600,000เลยนี่อ๋อโอเคค่ะเจ้าไงว่ามาก็ได้นะโทรไปยืมก็ได้โทรไปยืมเขาอะไปยืมมันหกแสนจากเขาก็ใช่ไงก็จูเป็นคนยืมเฮ้ยอย่าพึ่งนะแต่เฮียรู้สึกว่าเองก็สนิทกับพี่บ่าวดิรู้จักพี่บ่าวด้วยใช่ไหมรู้จักพี่บ่าวใช่ไหมยืมเงินให้เฮียหน่อยสิ300,000สนิทมากมั้งครับเฮียมากเลยยืมไปเฮียหน่อยสิ100,000-200,000ก็ได้เดี๋ยวผมสักหน่อยก็ดีลองดูลองดูยืมไม่หน่อยบอกพี่บ่าวขอยืมแสนหนึ่งได้มั้ยโทรศัพท์ไมค์ผมพังไอ้เหี้ยข้อความได้ไหมข้อความแล้วถ้าเองตุกติกนะโถผมลูกผู้ชายพอเหี้ยโอเคโอเคเหี้ยเชื่อเองอะจูเหี้ยเชื่อเองเองลูกผู้ชายเหี้ยเชื่อก็ดีที่มี2คนมีฮอปเปอร์ด้วยถ้ามึงตุกติกฮอปเปอร์ไม่ได้ทำงานบายแต่เหี้ยเชื่อจูไม่ตุกติกหรอจูไม่ตุกติกแน่นอนเหี้ยมั่นใจจูเป็นลูกผู้ชาย
วนแล้ววันนี้หนีคดีไอ้คดีพี่บ่าวมาซะด้วยหายไปเราลงคุยกันกระหลาดล่างเดี๋ยวไปไอ้หยันครับ